دستورنا القرآن وديننا الإسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺสุลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทุกท่านครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุลาที่พระองค์ทรงให้อัลกุรอานเป็นทางนำสำหรับเรานะครับพระองค์กลัวว่าเราเนี่ยนะครับจะหลงทางนะครับกับการที่จะปฏิบัติตามอัลกุรอานพระองค์ก็ทรงส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาอ่านแล้วก็อธิบายตลอดจนปฏิบัติให้พวกเราเนี่ยได้ดูนะครับว่าการใช้ชีวิตนะครับในหนทางที่ถูกต้องและเป็นความเชื่อมั่นนะเป็นหลักศรัทธาหลักยึดมั่นที่ถูกต้องที่จะประสบกับความสำเร็จและประสบกับชัยชนะเนี่ยท่านนบีเนี่ยก็ได้แสดงแบบให้เราดูนะครับนะถ้าหากว่าเราเองไม่สามารถที่จะเข้าถึงอัลกุรอานนะครับในเรื่องของทฤษฎีได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามที่จะเข้าถึงแบบอย่างของท่านนบีเพราะแบบอย่างของท่านนบีก็คืออัลกุรอานนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองนะครับที่เราพยายามที่จะย้ำเตือนเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยเราเรียนทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะยังไปไม่ทันไม่ถึงนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจุบันทันด่วนหรือฟิตนะต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักครับการที่เราศึกษาชีวประวัติและของท่านนบีตลอดจนไปถึงมารยาทนะครับการใช้ชีวิตของท่านนบีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นทางลัดว่าง่ายๆมันเป็นทางลัดที่เราเนี่ยจะใกล้ชิดนะครับต่อศาสนาของอัลลอฮ์ได้ถูกต้องนะครับนะทุกวันนี้เนี่ยฟิตนะที่มันต่างๆที่เข้ามาเนี่ยพี่น้องที่รักครับบางครั้งเราก็ต้องทิ้งมันไปบ้างอย่าไปสนใจมันมากนะครับเขาจะโต้อะไรกันเขาจะทะเลาะอะไรกันเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็วางๆไปบ้างนะครับหันมาสนใจซุนนะห์ของท่านนบีที่เรายังขาดตกบกพร่องอยู่นะครับเรายังไม่มีนะครับในชีวิตของเราในสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้ปฏิบัติเอาไว้และสั่งใช้ให้เรามีนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือสิ่งที่ผมอยากจะเกริ่นนำนะครับแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราจะต้องพยายามนะครับนะอย่าอยู่กับฟิตนะที่มันจะบั่นทอนเสบียงที่ดีของเรานะครับแล้ววันนี้เนี่ยเสบียงที่ดีของเราเนี่ยก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮูเนี่ยได้ส่งท่านอุสตาดอิบรอฮีมมาให้ข้อคิดแง่คิดนะครับในความต่างที่เป็นความเหมือนนะครับในความต่างนะครับของภายนอกที่มีความในที่เหมือนกันนะครับหรือมีข้างในที่เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์นะครับสำหรับเราชาวมุสลิมนะครับหรือเราที่เป็นผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เป็นอย่างมากที่ทำให้เราที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้เรียนรู้นะการรู้จักอัลเลาะห์ร่วมกันเหมือนกันอย่างเป็นเอกภาพวันนี้พบกับท่านอุสตาดอิบรอฮีมอีกครั้งครับฟัดลอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะกูลฟะลัมมายะตะกัลลัมบะอ์ดันนาสอัลลดีนะيعني ماتوا لأجل محبة الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين ماتوا بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون بعد نزل من غفور رحيم والله سبحانه وتعالى ومكان آخر الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني الله سبحانه وتعالى يقول بالحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني من يشرك من مات ولم يشرك بالله شيئا فيدخل الجنة
ومن مات فيشرك بالله شيئا يدخل في النار في حديث معناه صحيح. إذن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول والنازعات غرقا، يعني النازعات غرقا الذين يموتون بسكرات الموت الصعب، الكفار وغير المسلمين أو غير مسلم الذي يعصي الله. والنازعات غرقا بعدها والناشطات نشطا، هؤلاء المؤمنين عابدين موحدين الذين عندهم التقوى، والناشطات يخرج التنفس النفس يعني بالنشاط بالرحمة والنازعات نزعة، العلماء يقولون كمثل يخرج كمثل الثوب الدنس تجعله الشوكة بعدين تنزع إليهم كمثل هذا يخرج الروح بجسمه. بعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ في بعد التفاصيل قرأ بعدين حديث الآية ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني الذي يشرك بالله فلما أخذوا إلى السماء الملائكة إلى 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 السماء بعدين الله سبحانه وتعالى يسأل من هو، فالملائكة يجيبوا فلان من فلان يسمونهم اسم أقبح الاسم لأنه كان الشرك في الدنيا، بعدين الله سبحانه وتعالى يرجعه في الروح إلى جسم، فالله سبحانه وتعالى يرمي في السماء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني رمت إلى السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، يعني خلاص الذي سقط من السماء يعني مرة هواء يأخذ ومرة الطيور يأخذ يعني ينزل إلى السماء كأنه ميت لا شيء في شيئا. فسبب هذا الشرك عند الله سبحانه وتعالى أكبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك كما لقمان عليه السلام هذه اللقمان أخبر في القرآن سبحانه وتعالى قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. العلماء يقولون نحن المشركين يظلمون أنفسهم ويظلمون الله سبحانه وتعالى، يعني الظالمين. لماذا؟ هم أخذوا من حقوق الله سبحانه وتعالى وأعطوه مخلوقاته، هذا هو ظلم عظيم. فلأجل هذا قال إن الشرك لظلم عظيم، الظلم إلى الله عند الله، أنت ظلمت بنفسك أول وظلمت الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسي وعلى عباده. إني حرمت نفسي ظلما وحرمت إليكم فلا تظالموا. إذن هذه هو يعني الشرك سبحانه وتعالى، إذا نشرك بالله شيئا الله سبحانه وتعالى لا يرحمنا في الدنيا والآخرة إلا الله سبحانه وتعالى يوفقنا بالتوفيق في الدنيا. أما إذا مات بالشرك أكبر شيء، أكبر نقمة وأكبر عذاب في اليوم القيامة. فنعوذ بالله. اليوم ليس الشرك أكبر لأن المسلمون اليوم يعرفون الشرك أكبر، لكن الشرك أصغر فيه لكن في داخل خفي، شرك أكبر فيه لكن خفي، الناس بعدهم لا يعرفون جاهلون هذا. فالعلماء يقولون الشرك الذي خفي هو كمثل الديمقراطية وكمثل محبة الدنيوية، تعتقد أنهم الله سبحانه وتعالى أو تهتز استزهاء، يعني تهتز وتخفف استخفاف في الدين وتسخر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أكبر من عند الله سبحانه وتعالى. الذي استهزأ في الدين يعني هذا خلاص يعني ما في عنده شيء من النصيب في الآخرة. طب بين أنت لا كاب ก็พอท่านเริ่มต้นผมก็ฟังท่านก็
มีความรู้สึกแบบกลัวแล้วก็มันเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องไปพบกับสิ่งนั้นนะครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วก็ขอให้เราเนี่ยได้รับคำปลอบประโลมคำปลอบโยนหรือตลอดจนได้จดจำเอาอายะเนี้ยนะครับเอาไว้เพื่อเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจหรือหวาดกลัวสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเราท่านได้ยกอายะว่าอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูคือคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยพระองค์ได้ปลอบประโลมว่าสำหรับคนที่เขาเนี่ยกล่าวนะหรือตั้งมั่นนะการที่เขากล่าวออกมาก็คือเขาตั้งมั่นแหละนะเป็นการยืนยันว่าเขาเนี่ยมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วเขาก็พยายามที่จะดำรงมั่นซึ่งคำสั่งใช้คำสั่งห้ามที่พระองค์เนี่ยได้บอกนะครับนี่คือสิ่งที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยตายหรือเสียชีวิตลงจบชีวิตลงแล้วเราได้ยินคำปลอบประโลมเช่นนี้นะที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เป็นผู้ที่อีหม่านต่อพระองค์แล้วตั้งมั่นอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเช่นนี้เนี่ยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจนะครับมาลาอิกะห์เนี่ยจะมาหาเราแล้วก็แจ้งข่าวดีกับเรานะครับแต่ในขณะที่คนที่ทำชิริกกับอัลลอฮ์หรือตลอดจนเป็นผู้ที่มีความผิดอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับนะความที่บั่นทอนความเป็นมุสลิมความเสียหายจากการเป็นมุสลิมของเขาเนี่ยพี่น้องที่รักครับชีวิตหลังความตายของเขาเนี่ยไม่สดใสเลยนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นความรุนแรงเป็นความร้ายแรงทั้งสิ้นนะครับที่ท่านได้ยกหลักฐานมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับนะเหมือนกับว่าเขี้ยงเขาลงมาจากฟากฟ้านะครับนะเพราะว่าความน่ารังเกียจเดียดฉันในความในการที่เขาเนี่ยได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเอาว่าพี่น้องคิดง่ายๆแม่สมมติว่าแม่คนหนึ่งนะให้กำเนิดลูกมาแล้วลูกเนี่ยนะก็ไม่เคารพต่อแม่นะแล้วก็ไปรักผู้อื่นมาให้ความสำคัญกับผู้อื่นไปทำดีกับผู้อื่นพี่น้องคิดว่าคนที่เป็นแม่ที่แท้จริงเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรนะแน่นอนคืออาจจะเมตตาสงสารลูกไม่เป็นไรหรอกนะแต่ในลึกๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็โกรธทำไมลูกถึงทำเช่นนั้นนะเช่นกันพี่น้องที่รักครับนะณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องที่รักครับพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตที่เรามีอยู่ทุกวันนี้แต่เรากลับไปกราบไหว้สิ่งอื่นนะครับหรือไปเทิดทูนบูชาสิ่งอื่นซึ่งตรงเนี้ยนะครับท่านอุสตาดอิบรอฮีมเนี่ยคือด้วยกับความรู้ประสบการณ์ของท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าคือความจริงแล้วนะครับเราก็เห็นอยู่นะครับว่าชิริกใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงนะชิริกเนี่ยเป็นมี2ประเภทก็คือมีชิริกใหญ่ชิริกเล็กเราก็คงจะไม่ไปกราบไหว้ให้เห็นหรอกเราเห็นสารพระภูมิเราก็คงไม่กราบไหว้เราเห็นต้นไม้เราเห็นจอมปลวกเราเห็นอะไรก็เราก็คงไม่กราบไหว้หรอกแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่อันตรายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพยายามย้ำเตือนกับเราเนี่ยก็คือชิริกเล็กที่มันทำไมคอฟฟี่ที่มันแอบแฝงด้วยที่มันลับลวงอำพรางด้วยนั่นคือสิ่งที่ เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะพอกพูนมันจะสะสมนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นว่ามันเป็นชีวิตของเราแล้วมันก็กลายเป็นชิริกใหญ่ขึ้นมานะครับมันไม่สามารถที่จะขุดลากถอนคนออกไปได้นะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักครับเราจะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงใจนะครับในการที่เราจะศึกษาเรียนรู้ศาสนาและปฏิบัติตัวให้อยู่ตามคันลองของศาสนานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเรียนศาสนาเป็นแค่เพียงทฤษฎีนะเป็นเรื่องล้อเล่นเป็นเรื่องที่แบบว่าไปเรียนอย่างนั้นอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับมันอาจจะอยู่ในสภาวะที่เป็นอิสติฮซาก็คือการล้อเล่นกับศาสนาของอัลลอฮ์หรือล้อเล่นกับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้มันเป็นชิริกที่แฝงอยู่ซึ่งเป็นอันตรายนะครับฉะนั้นทุกวันนี้พี่น้องที่รักถ้าเราจริงจังนะครับนะไม่ใช่ว่าเคร่งเครียดนะ
หมายถึงจริงจังกับศาสนาจริงใจกับศาสนาเนี่ยนะครับก็คือให้เรียนรู้มาอย่างไรก็คือเรียนรู้ความถูกต้องนะครับไม่ใช่เรียนรู้มาแบบผิดๆแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามเช่นนั้นเนี่ยเราไม่ล้อเล่นกับศาสนาเนี่ยนะปฏิบัติไปตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คงจะไม่เป็นชิริกกับไม่เป็นไม่เสี่ยงต่อการเป็นชิริกที่มันแอบแฝงอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยยังใช้ชีวิตตรงกันข้ามนะครับนะกับศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอันนั้นน่ะมันตกอยู่บนความเป็นชิริกหรือเปล่านะครับท่านได้ยกหลักฐานหลายๆหลักฐานนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเนี่ยไม่อภัยเลยนะครับเพราะการชิริกเนี่ยเป็นซุลมุลอะซีมเป็นการอธรรมที่มันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นการอธรรมต่อตัวเรามันกลายเป็นผู้ที่ห้ามตัวเราที่จะได้รับการอภัยและสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราจะต้องถูกลงโทษนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักครับพี่น้องจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้นะครับศาสนาของอัลเลาะห์ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับชิริกเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราเองนะปัจจุบันเนี่ยนะก็จะต้องเอาข้อมูลที่เราเรียนมาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราว่าตอนนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการทำชิริกต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าแล้วเราจะขจัดมันทิ้งไปได้อย่างไรนะครับนะแล้วก็พยายามที่จะมอบหมายกับอัลเลาะห์ขอดุอาต่อพระองค์นะครับอย่าให้มันเกิดชิริกกับเราเหมือนกับที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปในตอนที่แล้วเพราะเราบางทีเนี่ยเราก็มันสุดความสามารถจริงๆนะครับที่จะร่วงรู้ได้ว่าเราเนี่ยเกิดพลาดในการทำชิริกไปหรือเปล่านั้นหน้าที่ของเราก็คือตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์แล้วก็ร้องขอต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์เนี่ยได้ทำให้เราเนี่ยไม่ตกอยู่ในภาวะของผู้ที่ตั้งภาคีหรือเป็นผู้ที่เนรคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะนำเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเทียบเคียงต่อพระองค์นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่บ้านเราเนี่ยคือมันมีความสุ่มเสี่ยงหลายประการนะครับอันเนื่องมาจากว่าวิถีชีวิตของคนไทยแต่เดิมเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อในเรื่องของโชคลางนะดวงชะตาราศีนะหรือตลอดจนสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นลับแล้วเราก็บอกว่านั่นคือพูดผีปีศาจเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นความเชื่อที่แฝงอยู่ซึ่งมันอาจจะติดมานะครับทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะขุดรากถอนโคนมันออกไปได้เราก็หวังนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูเนี่ยนะจะช่วยเหลือเราในส่วนนี้ด้วยกับการร้องขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะชัยอันวะอานะอะลัมวะอัสตักฟิรุกะลิมาลาอะลัมนะครับหรือวะอัสตักฟิรุกะลิมาลาอะลัมนะครับนั่นคือสิ่งที่หน้าที่ของเราก็คือต้องร้องขอต่ออัลลอฮฺเพราะเราไม่รู้ว่าเราได้เกิดความผิดพลาดในเรื่องการทำชิริกต่อพระองค์ไปแล้วหรือเปล่านะครับโดยที่เราเนี่ยบางครั้งไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่านั่นมันเป็นชิริกนะครับฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เรามาพบกันใหม่ในตอนหน้าอินชาอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ مستورنا القرآن وديننا الإسلام